สวัสดีครับวันนี้จะมาชำใบของกวักมรกตครับให้เพื่อนๆดูต้นกวักมรกตแล้วเราจะตัดทั้งกิ่งเลยครับเอาตัวใบมาชำแต่ว่าเราจะชำในน้ำเพราะว่าเหตุที่ชำในน้ำเพราะว่าตอนซื้อต้นนี้มาครับแล้วมันมีใบร่วงจากต้นผมก็เลยลองนำใบที่ร่วงครับไปใส่ในโฟมแล้วก็นำไปลอยน้ำไว้ประมาณ1เดือนครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคือมันมีโคนแล้วก็มีรากงอกมาค่อนข้างยาวรากประมาณเซนกว่าผมถ่ายคลิปไว้ให้ดูให้เพื่อนๆย้อนเข้าไปดูในคลิปเดี๋ยวจะตัดเข้ามาให้เพื่อนๆดูครับว่ารากที่มันงอกมาแล้วเป็นลักษณะไหนขั้นตอนในการเตรียมสำหรับการชำน้ำนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คือต้องเตรียมถาดผมเตรียมถาดตัวนี้ไว้เป็นถาดไดโซะเนี่ยครับเอาไว้สำหรับแช่ใบที่ว่าเราตัดออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีโฟมตัวนี้ครับเจาะนะครับเจาะไปรูๆไว้แล้วก็ไว้สำหรับเสียบใบลงไปครับเพื่อที่ว่ามันลอยน้ำหาซื้อไม่ยากครับหรือว่าถ้าเกิดบางคนที่ชอบทานทุเรียนนะครับก็เอาที่เหลือจากใส่เขาลองทุเรียนนะครับเก็บไว้เอามาใช้ประโยชน์ได้ครับไม่ต้องไปหาซื้อโอเคแล้วก็ให้ดีหน่อยนะครับก็เตรียมตัวน้ำยาเร่งรากครับแช่น้ำไว้ก็คือสมมติว่าเราตัดใบเสร็จเนี่ยเรามาแช่ทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีแล้วก็ค่อยนำไปแช่น้ำปกติทิ้งไว้เลยครับก็เดี๋ยวตัดให้เพื่อนๆดูครับตัดกิ่งตรงนี้ตัดออกเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวแล้วตรงนี้นะครับตัดออกมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นใบออกมาครับเพื่อที่จะมาไว้ชำน้ำเลยนะครับส่วนกิ่งที่ว่าเดี๋ยวทำให้เพื่อนๆดูครับมันจะมีกิ่งที่สมมติว่าเราตัดแล้วเนี่ยมันจะเหลือชุ่มพวกเนี้ยเป็นข้อเนี่ยนะครับข้อของในช่อใบเนี่ยครับเราเอาไปปักผมลองไปปักแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ไม่ได้ถ่ายรูปไว้มันขึ้นครับขึ้นมันลักษณะเหมือนเราปักลงไปนำปักใช่ไหมครับปักเอาช่วงนี้ปักช่วงเนี้ยครับตรงนี้ปักลงไปเนี่ยมันก็จะงอกมาตามตรงนี้งอกเป็นกระดูกแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาตรงนี้แต่วันนั้นน่ะคือด้วยความตื่นเต้นครับรื้อออกมาดูแต่ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ก็เลยไม่ได้มีภาพมาให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนครับเนี่ยตัดมาอย่างนี้นะครับนี่เราได้อย่างนี้มาแล้วเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากเลยเพื่อนก็คือเราเอาตรงช่วงใบมันออกเลยเอามันออกมาเลยนะครับอย่างให้เพื่อนดูก่อน ขึ้นหนักพอเราออกมาแล้วเนี่ยครับเราตัดออกมันออกมาแล้วนะครับออกมาเราด้านในแล้วก็เราเอาตัวเนี้ยไปแช่ในน้ำยาเลี้ยงรากก่อนเพื่อนๆดูเตรียมน้ำยาเลี้ยงรากไว้แล้วก็เอาแช่ลงไว้ในนี้เลยครับแช่ไว้ประมาณ15นาทีหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมทำชุดนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเสียบลงในโฟมแล้วก็ลอยน้ำให้เพื่อนๆดูอีกทีครับมาดูตัวใบกวักมรกตที่ช้ำใบไว้ครับคือตัวเนี้ยช้ำไว้ในอ่างปลาอ่างบัวนะฮะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆคือใบเนี้ยคือมันหล่นมาจากต้นแม่มันครับแล้วเลยลองนำมาช้ำในน้ำดูผลปรากฏว่า1เดือนผ่านไปเพื่อนๆดูครับพิล่าครับเนี่ยน่าจะชัดอยู่นะครับออกลากขึ้นโขดครับใช้เวลาตอนนี้1เดือนนะครับยังว่าผลที่ได้เนี่ยค่อนข้างดีมากครับในการชำปักชำน้ำเอาใบมาปักชำหลังจากตัดเล็มใบออกไปแล้วนะครับแล้วเราใช้น้ำยาเลี้ยงรากเนี่ยก็จะเหลือส่วนที่เป็นก้านตัวนี้นะครับส่วนที่เป็นก้านทีนี้เราก็จะมาตัดครับตัดเป็นท่อนที่ผมเคยทำไว้นะครับแล้วก็ปักเอาไปปักไว้ในดินทดลองปลูกเนี่ยก็คือประมาณสัก3 นิ้วน่าจะประมาณ3 นิ้วครับตรงปลายเนี่ยตรงเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับผมลองแล้วพอใช้แล้วเนี่ยคือมันไม่เกิดรากมันก็จะเหี่ยวไปตามระยะเวลานะครับก็จะใช้น่าจะถึงประมาณนี้ครับในส่วนที่ว่ามีความใหญ่ของต้นสักหน่อยก็จะมีตัวหน่อใหม่ขึ้นมาไม่เห็นเป็นโคนนะครับลักษณะที่เกิดขึ้นจากต้นเนี่ยมันจะให้เป็นหน่อใหม่ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นเป็นโคนก็ตัดไม่ได้ยากครับเพื่อนๆก็ตัดปกติเลยครับแล้วก็นำไปแช่น้ำยาเลี้ยงรากไว้น่าจะได้ประมาณสัก4 ท่อนต้นนี้ประมาณ4 ท่อนแล้วเราก็แช่น้ำยาเลี้ยงรากส่วนดินที่ใช้ปลูกก็คือเป็นดินปกตินะครับรองก้นด้วยตัวขุยมะพร้าวเนี่ยครับรองก้นด้วยขุยมะพร้าวแล้วก็ใช้ดินรอบก่อนเนี่ยผมใช้เป็นทรายด้านบนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนใช้เป็นขุยมะพร้าวเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้มารดน้ำเท่าไหร่ขุยมะพร้าวมันก็จะช่วยในการซับน้ำครับช่วยซับน้ำก็คืออย่างน้อยๆสักประมาณ3 วันเรามารดน้ำครั้งก็ยังได้ก็ยังมีความชื้นอยู่ในหน้าดินครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถึงเวลา15 นาทีแล้วเดี๋ยวจะมาปักลงในโฟมให้เพื่อนๆดูคือมันสามารถใช้ในความถี่น่าจะใช้ความถี่ของโฟมใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะในการที่จะปักลงไปหลังจากแช่ตัวใบไว้แล้วนะครับ15 นาทีในน้ำยาเร่งรากอันนี้เราก็มาดูขั้นตอนต่อไปคือการโฟมผมแค่เจาะเป็นรูๆไว้ครับเจาะรูๆไว้เพราะว่ามันสามารถเบียดกันได้นะครับแล้วก็ให้ดินเนี่ยคือระบุวันที่ไว้นะครับวันที่ที่เราปลูกผมปลูกวันนี้คือวันที่29เดือน7ปี64ไม่ยากครับแล้วแค่เอาตัวใบที่เราแช่ไว้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นั้นเองเสียบการเสียบนะครับเนี่ยให้ล่าให้ตัวโคนใบมันโผล่ส่วนนี้นะครับมันจะได้แช่ลงไปในน้ำได้ให้มันโดนน้ำครับทำมือมันไว้ เพราะใบแรกที่ผมลองทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นใบที่ตัดจากต้นด้วยซ้ำไปนะครับมันเป็นใบที่ร่วงลงมาจากต้นแม่ครับแล้วก็เอาไปลองเล่นๆดูกับโฟมแล้วก็ไปแช่ไว้ผ่านไปเดือนหนึ่งก็อย่างที่ว่าเปิดวิดีโอทำวิดีโอส่งให้เพื่อนๆดูในตอนต้นคลิปนะครับลากออกแล้วก็เป็นโขดด้วยสำหรับการชำใบเพราะอย่างในกลุ่มกวักมรกตที่ผมอยู่ในกลุ่มเป็นสมาชิกอยู่นะครับผมเห็นบางเพื่อนสมาชิกบางท่านเนี่ยเขาตัดครึ่งใบสมมติว่าใบอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัดครึ่งใบเนี่ยก็ยังเป็นรากออกมาเป็นโขดออกมาผมว่ามันน่าจะขึ้นได้หมดขึ้นไม่ยากจะเรียงอยู่อย่างนี้ครับดูรอบๆหลังจากตัวนี้เสร็จเนี่ยเราก็นำไปแช่ในน้ำครับแช่ในน้ำที่เตรียมไว้นั่นแช่ไว้แค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จทีนี้มาดูส่วนที่ว่าเป็นตัวต้นตัวลำต้นตัวนี้รอบนี้เราใช้ตัวนี้ครับใช้เป็นไดโซเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆระบุวันที่ไว้เห็นไหมระบุวันที่ไว้นะครับเราจะได้รู้ว่าเราปลูกวันไหนเหมือนกับการเฝ้าสังเกตอะครับว่ามันจะเริ่มงอกขึ้นมาเมื่อไหร่เพื่อนดูเนี่ยครับเราปักแบบนี้ครับรอบนี้เราจะใช้เป็นตัวมะพร้าวสับเล็กปกติเราใช้เป็นทรายครับรอบนี้เราเปลี่ยนเป็นมะพร้าวสับเล็กอย่างที่บอกเพื่อนๆไปครับว่าเวลารดน้ำเราไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยใช้ตัวนี้ไปนะครับนั่นเสร็จครับก็แค่นี้ครับสำหรับตัวที่เรานำมาชำในตัวดินครับไม่ยากครับผม ลองทำดูครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวพอทำตัวนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวางในที่ที่เราเตรียมจัดวางไว้ครับเพื่อนดูนะครับอันนี้เป็นชุดที่ว่าทำมาวันที่22ครับผ่านไป1สัปดาห์ก็ยังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นครับเรามาคอยติดตามกันดูครับว่ารากมันจะออกเมื่อไหร่เราก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกครั้งครับแต่มันมีอีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูครับคือฝากเอาไว้ในโรงเรือนแคคตัสครับอยู่ด้านในนู้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูครับลองคุยขึ้นมาดูสักต้น2ต้นว่ามันจะมีผลยังไงครับเพราะว่าที่ทำเอาไว้นี่น่าจะประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วนี่ครับให้เพื่อนๆดูเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนี่นะครับอันนี้คือชุดแรกครับที่ว่าชำใส่ในดินเอามาปักชำไว้ในดินครับอันนี้ทำไว้20เดือน5ก็ประมาณ2เดือนกับ10วันแล้วแต่อันนี้ทำไว้ก่อนประมาณ10วันนะครับก็น่าจะเป็นประมาณเกือบ3เดือนเดี๋ยวจะลองแงะขึ้นมาดูครับสักใบ2ใบว่าข้างล่างจะเป็นแบบไหนโอ้ต้องระวังนะครับมีความลากเดินดีมากครับลากเดินยาวแล้วก็หัวโคตรใหญ่ไม่อยากให้ลากขาดครับขาดแล้วมันดังกึกลากเดินไปไกลครับให้เพื่อนๆดูครับนี่คือที่ชำไว้เห็นไหมครับประมาณ2เดือน20วันอันนี้2เดือน20วันนะครับหัวโคตรใหญ่เลย2เดือน20วันเห็นไหมครับหัวโคตรใหญ่มากแล้วก็ลากเดินดีครับเห็นไหมครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกจริงๆผมยังไม่ค่อยอยากจะเอาออกมาเพราะว่าอยากจะรอให้มันแทงเป็นกอใหม่เลยนะครับให้มันขึ้นกอใหม่แต่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปปลูก เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอีกสักใบหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่อีกใบหนึ่งเห็นไหมครับเพื่อนนี่สองใบโคตรใหญ่ครับแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆรอติดตามนะครับสำหรับตัวที่ว่าเราชำน้ำไว้ผมว่าน่าจะไม่แพ้กันสำหรับตัวชำน้ำนะครับแล้วก็อีกประมาณน่าจะสักเดือนกว่าๆครับแต่มาลองอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าตัวชำน้ำมันเป็นแบบไหนมันออกลากได้ยาวแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวยงามสวยงามขอบคุณครับ